มาดูในส่วนของ TKC ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส3ออกมาแล้วนะฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจมีแนวโน้มของการเติบโตที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไตรมาส3เนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่ 51.51 ล้านบาทนะครับแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะตรงนี้ก็แนวโน้มไตรมาส4นะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างล่าสุดทางผู้บริหารอย่างคุณสยามเตรียวตานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการของ Turnkey Communication Service จำกัดหรือว่า TKC ก็บอกว่าแนวโน้มไตรมาส4นะครับก็มั่นใจว่าจะเติบโตมากขึ้นนะก็เป็นผลมาจากงบประมาณภาครัฐเนี่ยจะมีการนำออกมาใช้ในโครงการต่างๆก็ทางบริษัทก็วางเป้าหมายที่จะมีกำไรเติบโตไม่น้อยกว่า 10% นะฮะจากลูกค้าที่เป็นธุรกิจหลักนะครับหรือว่าเป็น Core Business แล้วก็ธุรกิจใหม่นะครับหรือว่า New Business จาก8กลุ่มธุรกิจของบริษัทด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้นะฮะ บริษัทก็ยังเดินหน้าในแง่ของกลยุทธ์มุ่งการเป็นผู้นำในธุรกิจด้านโซลูชันครอบคลุมทั้งด้านโทรคมนาคมและ ICT นะครับก็ต่อยอดเป็นเมกะเทรนด์นะฮะในอนาคตนะครับเช่นระบบอัจฉริยะหรือสมาร์ทโซลูชันที่เน้นไปที่โรงพยาบาลอัจฉริยะเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ขนส่งอัจฉริยะด้วยกันนะครับซึ่งถ้ามองต่อเนื่องไปถึงช่วงของไตรมาส4นะครับก็จะมีโครงการใหญ่ในหลายภาคส่วนนะครับที่ทาง TKC เองนั้นจะได้เข้าไปรับงานแล้วก็จะเข้ามาเป็นแบ็คล็อกของบริษัทนะฮะทำให้ตัวแนวโน้มผลประกอบการสำหรับช่วงที่เหลือของปีนี้ตลอดจนช่วงปีหน้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้อย่างโดดเด่นนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมให้กับทาง TKC นะครับนั่นก็คือในแง่ของการเข้าไปลงทุนนะฮะในบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนหรือว่า AITก็เป็นการลงทุนตั้งแต่ช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับก็จะส่งผลทำให้ปีนี้เองเนี่ย TKC จะได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนนะก็เบื้องต้นคาดการณ์นะครับว่าจะมีอยู่ที่ประมาณ38ล้านบาทอันนี้ก็เติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวนะฮะถ้าเทียบกับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในอดีตฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการโดยรวมของ TKC ในแง่ของราคาหุ้นนั้นระยะสั้นมีการปรับตัวลดลงนะฮะนั้นด้วยแนวโน้มทิศทางตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการรายงานตัวเลขผลประกอบการออกมาแล้วก็ถือว่าน่าจะเริ่มเป็นจุดการฟื้นตัวที่น่าสนใจนี่บอกว่าเขาจะไปลงทุนมีทั้งเรื่องของ Smart Hospital Smart Farming Smart Logistics เลยใช่ไหมใช่ก็เป็น3 Smart แล้วก็ที่สำคัญคือทั้ง3 Smart นี่ก็คือว่าเป็นเมกะเทรนด์เลยนะโดยเฉพาะเรื่องของ Smart Hospital แล้วก็ Smart Farming แล้วก็ Logistics นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของในแง่ของคาดหวังโปรเจกต์ใหญ่ๆเช่นพวก Cloud ต่างๆด้วยนะครับเพื่อยกระดับในแง่ของนโยบายของรัฐบาลสู่ Cloud First นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมส่งตัวของ TKC ได้อีกทางนึงเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องแบ็กหลอกเป็นยังไงแบ็กหลอกล่าสุดนะฮะ อยู่ที่ 2,300 ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ในปีนี้นะครับประมาณสัก 30% นะครับโดยตั้งเป้าว่าความสามารถในการเข้าประมูลเนี่ยสามารถทำได้ถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็จะเลือกโครงการที่เข้าร่วมที่เป็นโครงการที่TKC มีความเชี่ยวชาญแล้วก็วางเป้าหมายอย่างน้อยเนี่ยจะมีการมีงานเข้ามานะครับเติมแบ็กหลอกนะครับประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทของงานประมูลทั้งหมด 10,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่สำหรับการลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปก็เป็นภาพที่น่าสนใจ